ชาวเชียงใหม่ต่างต้องผิดหวังในการเพ้าชมฝนดาวตกเพอร์เซอีสในคืนที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนจะเกิดปรากฏการณ์ได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลที่ท้องฟ้าปิดมีเมฆบดบังจนไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกได้ ทั้งนี้สำหรับฝนดาวตกเพอร์เซอีสเป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสองรองจากฝนดาวตกลีโอนิสมีสีสันสวยงามสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง24สิงหาคมของทุกปีโดยในช่วงประมาณวันที่12-13สิงหาคมจะเป็นช่วงที่เกิดฝนดาวตกมากที่สุด อาจมีจำนวนดาวตกที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าถึงประมาณ100ดวงต่อชั่วโมงโดยปีนี้ช่วงเวลาที่มีอัตราตกมากที่สุดของฝนดาวตกเพอร์เซีสคือเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่13สิงหาคม2558ซึ่งเป็นเวลากลางวันในประเทศไทยแต่สำหรับช่วงเวลากลางคืนยังสามารถสังเกตเห็นได้แต่อาจไม่มากนัก